ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จัดกีฬาสีบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยเมื่อเวลา 9:00 นวันที่2 สิงหาคม 2567วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2567ที่สนามกีฬาชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่โดยนายอนัทชนาธินาถพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีถิติธนัญชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนายกันทวัฒน์ทะตันนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานค่ะโดยช่วงเช้ามีขบวนพาเหรดนักกีฬาจำนวน4สีประกอบด้วยสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและสีม่วงซึ่งแต่ละสีจัดเต็มในการจัดขบวนพาเหรดท่ามกลางคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ที่ร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่โดยในปีนี้วิทยาลัยได้มีการกำหนดรายการแข่งขันทั้งหมด10ประเภทมีการแข่งขันขบวนพาเหรดการแข่งขันกองเชียร์การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์การแข่งขันโคเวอร์แดนซ์การแข่งขันแดนเซอร์การแข่งขันวาดภาพป้ายคัทเอาท์ยอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงและทีมชายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประเภททีมหญิงและทีมชายการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวและประเภทคู่ผสมและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกค่ะซึ่งการแข่งขันกีฬาภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์คือต่อต้านยาเสพติดรวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยรางวัลของการแข่งขันทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลและขนมพร้อมน้ำหวานเป็นของรางวัลซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากค่ะWe'll be right back.
มผู้ถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์นายสุกฤตรำพรและนางสาวทิตินันจันตาผู้ถือธงสีนายธนันทรนันทสิงห์เรื่องราวของสามดอกไม้งามกุหลาบโบตัสและเทียนหยดอยู่ภายใต้การปกครองของพระยาจารันผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองแต่ชีวิตในหอปุพชาหาได้ใช้ความปรารถนาของสามสาวไม่พวกเธออยากจะโบยบินไปอิสระเพื่อทำตามความฝันของตัวเองแล้วทั้งหมดต้องเก็บเงินเพื่อที่จะถ่ายตัวแต่โดนขัดขวางเพราะโสเภณีหรือคนทั้งสามสาวประเทศในยุคนั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการขึ้นศาลแต่ด้วยความที่โบตันและคนทั้ง33ประเทศได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับพอทั้ง3ได้หลุดพ้นจากพยาจารันทั้ง3จึงช่วยกันเก็บเงินและพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นอิสระถึงแม้จะโดนผู้มีอิทธิพลกดขี่และเอาเปรียบในหลายๆด้านโดนผู้มีอำนาจใช้เงินในการตัดสินคดีการให้สิทธิ์บนต่างๆก็ตามพวกเธอก็สู้และพยายามเพื่อฝันของตนเองและความถูกต้องผู้ถือป้ายรณรงค์คอร์รัปชันนายนิติกรปัญญาเพชรคอร์รัปชันนี้สื่อถึงการต่อต้านทุจริตผู้ถือป้ายนักกีฬานายสุธีแก้วทรัพย์ขบวนปิดทองคำสีแดงเจ้าขออนุญาตแจ้งความเป็นมาและผู้ประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬาสีดังนี้คือ1 2เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถของตนในชมรม4เพื่อเป็นการส่งท้ายความเป็นของการแข่งขันกองเชียร์3การแข่งขันชีลีดเดอร์4ป้ายขันเอายอดเยี่ยม7การแข่งขันกีฬาวอลเลย์ประเภททีมหญิงชาย9การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวและประเภทคู่ผสมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดบัวพื้นฐานและปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2567ในวันนี้อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนรู้จักออกกำลังกายนอกเหนือจากการเรียนเป็นแนวปฏิบัติของสารศึกษาที่มีคุณค่าต่อนักเรียนเป็นวันที่มีคุณค่าที่เราได้จัดกิจกรรมในการที่จะให้เรียนจัดกีฬาสีก็งบประมาณ40,000บาทตามโครงการอาชีวะของเราเป็นอัตลักษณ์อยู่แล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องเค้กดังนั้นในระดับต้นนะครับดังนั้นในเมื่อเราให้ความสำคัญอย่างนี้กิจกรรมวันนี้ก็อยากจะให้สำเร็จลุล่วงนะคณะทำงานทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจจนเกิดงานในวันนี้นะอีกเรื่องหนึ่งกีฬาสีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีขอเปิดกิจกรรมกีฬาสีในวันนี้ครับสวัสดีครับในโอกาสนี้ค่ะผม
ำแหน่งครูวิทยาลัยสารนักกีฬาทุกคนกล่าวคำพยานตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครพยานตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอันแท้จริง